มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมครับท่านผู้ชมฮะทางบริษัท Be More Life นะครับเขามอบเข็มกิตติยศและฉลองครบรอบ6เดือนนะครับโดยเมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมานะครับก็ตรงกับวันเกิดของคุณหมอจอยดร.ปริยานันท์มงคลสุริยเดชนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายครับทุกท่านฮะมีพิธีมอบเข็มกิตติยศให้กับนักธุรกิจ Be More Life นะฮะแล้วก็ต่อด้วยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะอย่างที่บอกนะฮะช่วงบ่ายมีพิธีมอบเข็มกิตติยศให้กับนักธุรกิจ Be More Life ช่วงเย็นเนี่ยมีงานเลี้ยงเพื่อมอบความสุขให้กับนักธุรกิจ Be More Life ด้วยนะครับที่เขาประสบความสำเร็จเนาะในระดับธุรกิจเครือข่ายก็มีบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันครับเชิญครับเชิญค่ะเมื่อวันที่9เดือน9กันยายน2566ตรงกับวันเกิดคุณหมอจอยดร.ปิยนันท์มงคลสุริยเดชนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันเกิดครบรอบ55ปีนำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรรมการมหาเถระสมาคมมาเป็นประธานได้น้อมถวายภัตตาหารเพลช่วงบ่ายมีพิธีมอบเข็มเกียรติยศให้กับนักธุรกิจ Be More Life ที่ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนMentor และ Ambassador พร้อมทั้งแถลงข่าวโปรเจกต์ในอนาคตเนื่องจากทางแบรนด์ของเรามีการทำโรงงาน OEM ของตัวเองอยู่แล้วและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆธุรกิจมานานกว่า21ปีในวันนี้ทางแบรนด์จึงอยากสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจอิสระรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างรายได้โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตลาดและมีแผนธุรกิจที่ดีสามารถจ่ายผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเข็มนะคะวันนี้ก็เป็นผู้ที่ประสบผลในการที่จะทำธุรกิจนะคะเพียงแค่6เดือนก็มีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายก็จัดงานในการมอบเข็มขึ้นมาค่ะบริษัททำเครือข่ายนะคะแต่ด้วยความที่เบื้องหลังนั้นก็คือมีบริษัทเป็นผู้ผลิตยาวนานมากว่า20ปีทำให้ความสำเร็จในวันนี้นอกจากสินค้าแล้วเราก็มีทีมที่ดีด้วยค่ะทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเช่นกันค่ะสิ่งที่เราเชี่ยวชาญได้ด้านสมุนไพรเรามองว่ากาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟคือกาแฟเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ต้องอร่อยด้วยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราทานอะไรทานกาแฟเพื่ออร่อยอร่อยแต่ว่าร่างกายเราได้ประโยชน์ในการที่ทำให้ร่างกายเรามีประโยชน์ในการที่ทำให้เราแก่ช้าลงและทำให้เราป่วยช้าลงค่ะ